วัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมคลิปนี้นะก็จะพาเที่ยวรอบบ้านอีกแล้วนะครับคลิปก่อนหน้านี้ก็คือพาไปทัวร์ในตัวบ้านใช้คำว่าทัวร์เลยนะบ้านเราใหญ่มากที่สุดใหญ่กว่าบ้านเก่านิดนึงแมวเดินนี่หลงอ่ะโอ้หลงเลยใหญ่จัดใหญ่จัดเดินไม่ท่องเลยเนาะจริงๆอ่ะที่ดูกว้างอ่ะเพราะเลนวายมันเลยดูกว้างพอมาจริงๆอ่ะคือแคบนะครับเดิน2ทีก็ชนกันเองไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้อยู่นะครับโอเคครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพาดูรอบตัวบ้านนะครับว่าเราจะทำอะไรกันบ้างน่าจะแล้วเสร็จประมาณใกล้ๆปีใหม่นะแม่ใช้เวลานิดนึงใช้เวลาแม่เพราะว่าเก็บรายละเอียดดีเทลต้นไม้ปลูกหญ้านะครับแล้วก็เนี่ยตามพื้นข้างล่างเนี่ยคือมันยังไม่เสร็จไงแม่แล้วเนี่ยขั้นบันไดเนี่ยมันก็จะสูงด้วยเห็นไหมเดี๋ยวเราต้องทำอีกขั้นนึงรองไว้ตรงนี้นะครับแค่แม่เดินลงมานี่ก็คือครึ่งเอวแล้วเวลานิดนึงแม่เตี้ยเนี่ยไม่บันไดสูงเออจริงๆด้วยว่ะขาเอวอยู่นี่มานี่ไงที่พ่อบอกว่าเดี๋ยวเราจะฝั่งเนี้ยเราเนี่ยจะปรับพื้นทั้งหมดนะครับถมทรายแล้วก็ปลูกหญ้านะครับอาจจะเอาชิงช่องชิงช้าอะไรมาตั้งไว้ตรงนี้แม่เผื่อนั่งนะครับประมาณนี้วางยาเนี่ยเขายังไม่รอบแบบว่ากั้นเลยถ้าแม่แบบว่าตกชิงช้าทำไงอ่ะอย่าพูดเลยเป็นลาง ไปเดี๋ยวดูด้านล่างเดี๋ยวดูแม่ตายหัวละเดี๋ยวแม่จะนั่งตรงตะกร้าท็อปละตรงอะไรนะตรงกระท็อปกระท็อปแล้วฝั่งนี้นะครับเราก็พยายามแซมต้นไม้นะครับแล้วก็ดอกไม้ใช่ครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยพ่อจะหาพวกเขาเรียกอะไรนะแม่เฟิร์นอะไรนะอันนี้เขาเรียกต้นอะไรนะมอสตุ๊กแกตีนตุ๊กแกปะใช่ค่ะใช่ไหมเนี่ยพ่อจะมาแซมไว้ให้มันขึ้นมาอย่างนี้ให้มันเต็มพื้นที่เลยต้นไม้ดอกไม้เยอะกว่าเดิมอย่างอันนี้อะไรกันยุงป่ะไรยุงใช่ครับสวนหอมครับเหมือนมันปลูกขึ้นบนน้ำใช่รดน้ำถึงตีนตุ๊กแกมันใช่นี่ไงตีนตุ๊กแกพอเขาเริ่มไต่นะครับมันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันจะเขียวไว้หมดทั้งแผงเลยนะครับเอ้ยพี่ดอกเขียวดอกม่วงเต็มเลยอ่ะน่ารักอ่ะใช่พ่อจำชื่อไม่ได้สวยวันนี้อีกนะเออเนี่ยเพิ่งเห็นว่าแบบพุ่มข้างล่างสวยมากแม่ฝนมันตกไงก็เลยตัวไวเหรอใช่แล้วก็ด้านบนของเรานะครับก็จะมีต้นไม้กล้วยไม้นะครับใช่แล้วฟิล์มเคยถ่ายมุมนี้ลงสตอรี่เด็กๆถามว่าคาเฟ่ที่ไหนคะเดี๋ยวก่อนมันก็แค่ดอกหญ้าในบ้านเฮ้ยแต่พ่อปลูกไว้เยอะนะมองไปด้านหลังดิพ่อแบบปลูกเยอะมากนะครับใช่แต่แบบมันสวยไงต้นไม้บ้านเรามันมีหลายอย่างอ่ะมันเหมือนคาเฟ่แหละเนี่ยไม่ล็อกแบบไม่มีเหตุผลเออนั่นแหละเนี่ยสวนยืนตรงนี้คาเฟ่ที่ไหนคะพี่ฟิล์มอ้าวธรรมดาจังระหว่างต้นไม้2ต้นอะพ่อจะใช้แบบชิงช้าแม่ผูกเข้ากลางเลยโอ้ยจ้าป่ะเออฟิวเล่นทรายไหมเด็กๆอยากเล่นนี่เนี่ยบ้านเรามีทรายเราเริ่มจากไหนก่อนดีเดี๋ยวเราเริ่มจากริมนี้ก่อนดีกว่าแม่ไปนี่หรอใช่เลี้ยวขวานะครับโอ้โหมีต้นไม้แซมต้นใหญ่ที่สุดด้วยมาเราจะมาปลูกเพิ่มอีกใช่ครับฟิวสไลเดอร์มาเดี๋ยวพ่อถามพาเดินดูก่อนนะครับจริงๆแล้วฝั่งทางเนี้ยของเรานะครับก็โล่งนะครับฝั่งทางนี้เดี๋ยวเราจะปลูกหญ้านะครับทั้งหมดเลยทั้งแถบเลยนะครับมาฝั่งนี้เลยแล้วริมโขดหินแม่เดี๋ยวเราก็จะแซมต้นไม้เข้าไปเรื่อยๆนะครับให้มันสวยงามนะครับเราตั้งแต่แม่เดือนยืนอยู่ตรงเนี้ยนะครับจนถึงต้นไม้ต้นนี้นะครับเราจะปลูกต้นอะไรสักอย่างที่เราเรียกไม่ถูกอะต้นกล้วยดอกหน้าวัวใช่เปล่าเหรอแม่นี่นะครับเราก็จะปลูกทั้งแถบเพื่อให้มันเขียวแล้วก็สวยงามนะครับเดี๋ยวผลหน้าแม่ที่จะมาอีกรอบช่วงเดือน9เดือน10เนี่ยมันจะสวยมากเลยนะเดี๋ยวมันจะแตกเหมือนต้นกล้วยแหละน้องใช่เนี่ยมันติดกันหมดเลยนะน้องพี่ฟิวมาดิน้องพี่ฟิวพูดกันไม่รู้เรื่องเลยนะวันนี้การผ่านได้เป็นเสียงแต่พอเรื่องน้องฟิวมันก็ติดไปน้องแม่แม่ไปมีแค่เราสองคนที่คุยกันรู้เรื่องนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นระเบียงนะครับใช่อันนี้ให้พี่ต้นกับพี่แก้มทำให้ใช่ใครจำพี่ต้นได้บ้างพี่ต้นนักแสดงเราบางคนอาจจะไม่คิดว่าต้นเดียวกันไงคือแบบพี่ต้นน่ะนะเออไม่ต้องลงไปแล้วก็นี่เลยนะครับเราก็จะมีเป็นขั้นบันไดลงไปนะครับเห็นไหมสามขั้นแล้วก็ลงไปเดี๋ยวเราจะปูไมเชล่านะครับทั้งหมดเลยฟิวลงน้ำไปดิเขาทำเป็นกระจกใสๆว้ายฟีมอ่ะฟีมอ่ะอย่าฟีมลงไปก่อนอย่าหนูเดินตามไปฟันหน้าหมดเลยนะลูกโอ้โหกล้าเล่นเหรอแม่พ่อไม่กล้าเล่นเลยมุกเนี้ยรักกันจริงๆกระจกใสนะหยอกหยอกแล้วก็เห็นเสาสีฟ้าตรงนั้นไหมจากตรงนั้นนะแม่มาถึงตรงเนี้ยเห็นคานที่เราเทไว้ปะจะเป็นห้อง6 คูณ6
นะครับเส้นใช่แล้วเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเหลือพื้นที่ประมาณ2เมตรหน่อยๆเราก็จะเอาไว้นั่งเล่นกันแล้วก็ลงไประเบียงข้างล่างนะครับส่วนห้องนี้เราจะเอาไว้ถ่ายหนังสั้นคลิปนะครับแนวนักเรียนห้องเรียนนะครับในโซนนี้เลยนี่อุปกรณ์ดูโอ้โหเขาทำงานเขาล้างเก็บไว้เป็นเรียบร้อยมากเลยนะครับแล้วส่วนด้านหลังของพี่ฟิล์มน้องฟิลพ่อเพิ่งสั่งมาลงไว้นวลต้นไม้ต้นลำซำที่แม่เดือนบอกว่าชอบมากนะครับทิงเกอร์เบลโอ้พ่อสั่งมาสามต้นนะ 17,000 อ่ะเฮ้ยแต่แบบพวกด้านกิ่งอะไรเงี้ยมันสวยมากเลยใช่ครับใช่ต้องรอให้มันฟื้นก่อนลูกนะแม่เนาะยังไม่ฟื้นต้นลำซำนะชื่อดีอะแม่แต่คนซื้อเริ่มแย่เดี๋ยวถ้าพอฟื้นอะมันจะสวยมากนะแม่เนาะพ่อซื้อมาลำซำเราเริ่มจนใช่ซื้อเยอะไงแล้วฝั่งนี้ห้องน้ำนะครับห้องน้ำของเราก็ปลูกต้นไม้นะครับใช่มิดชิดเลยนะครับสวยงามเลยนะครับใช่บ้านรู้สึกว่ารอบเนี้ยเปิดไฟรู้สึกแปลกตาเออเห็นไหมนี่มีพัดลมอะไรเรียบร้อยมีไฟข้างบนสีเหลืองอ๋อสมมติใช่ไหมแบบคนถ่ายแบบเพื่อเขาเรียกว่าอะไรนะมาถ่ายคลิปการปวดท้องไม่ต้องเข้าห้องบนมาเข้านี่ได้เลยอ๋ออาบน้ำนี่ได้เลยใช่ครับว่ามันดูเหมือนต้นไผ่กันดีกว่านี่น้องฟิวปิดประตูปิดไฟปิดประตูด้วยค่ะก็มันก็คือต้นไผ่นั่นแหละไม่รู้ว่าเราจะปลูกไงไหนครับมันเหมือนต้นไผ่พี่ฟิวเหมือนต้นไผ่มากเลยเหมือนต้นไผ่มากเลยมันเหมือนมากเลยนะพ่อก็ว่าเหมือน 100% เลยอ่ะลูกโอ้ใช่เลยอ่ะอุ๊ยตอนนั้นก็เหมือนฟิวโหก็ไม่รู้ว่าบ้านเราปลูกอะไรบ้างไงคือแบบปลูกกันไม่บอกไงพอมาครั้งนึงมันก็งอกขึ้นมาเรื่อยๆๆๆเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าพ่อบอกพี่ที่เขาทำสวนไว้บอกว่าถ้าเจอต้นไม้อะไรที่แบบเอามาปลูกแล้วให้มันร่มรื่นก็ให้เขาก็มาปลูกใช่ป่ะผลสุดท้ายก็คือมาทีมันก็งอกงอกเต็มหมดเลยพี่ฟิล์มก็เลยถามแม่อันนี้เหมือนต้นไผ่มากเลยพอมารอบก่อนก็มันก็คือต้นไผ่ก็ไม่รู้เฮ้ยแต่แบบมีดอกไม้ได้ใช่ครับเนี่ยแล้วก็ด้านล่างเนี่ยแม่เดี๋ยวตรงบันไดอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราค่อยมาแซมเอานะเดี๋ยวรอทำอะไรให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาจัดใช่แล้วทีนี้ดินมันสไลด์มันหายหมดเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาทำกันใหม่มาจริงๆแล้วอ่ะอันนี้เราเอาไว้ถ่ายคลิปแต่บ้านเรานี่เดี๋ยวเราจะมุ้งมาคางนอนนี่กระต๊อบเนี่ยนะเฮ้ยอันนี้ดีมากเลยแล้วตรงนี้ทำไว้ทำอะไรแม่ปิ้งย่างหมูกระทะหมูกระทะกินส้มตำส้มตำใช่ครับตรงนี้กินส้มตำต้องกินตรงนี้มีไฟแล้วนี่ไงเปิดไฟของชิววิถีบ้านๆต่างจังหวัดเนี่ยได้เลยนะครับน้องฟิวหายเข้าแล้วโอเคแล้วก็กำแพงหินของเรานะครับจากเมื่อก่อนล้นๆใช่ไหมแม่ก็มีต้นไม้เพิ่มขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับตอนนั้นมันต้องเล็กๆเองนะนี่โตแล้วใช่ไหมแม่ไวนะใช่สองสามอาทิตย์นี่คือแบบโอ้โหเดียวสักพักนึงขึ้นเป็นพุ่มเต็มเลยอะแม่เริ่มสวยแล้วนะครับเพราะเย็นๆอากาศดีมากเลยนะต้นกะเพราต้นพริกมาเสียบแซมๆไว้แล้วแม่จะปีนขึ้นไปอะแค่ไม่ตี้ๆไงเดี๋ยวก็ต้องเหนื่อยพี่ต้นให้ปีนขึ้นไปอีกก็นั่นแหละมันไม่มีที่ปลูกแล้วก็แซมๆโอ้โหที่เยอะแยะแม่บอกไม่มีที่ปลูกมาของเราก็จะมาถึงสุดรั้วฝั่งนี้เลยใช่ป่ะใช่แล้วเนี่ยนะครับด้านบนเราก็เริ่มแซมเดี๋ยวประมาณ3เดือนพี่ฟิล์มก็จะรกแบบฝั่งโน้นว้าใช่พ่อมองอ่ะมันเป็นเหมือนสวนนะเป็นป่าเล็กๆแต่พอแซมขึ้นเยอะๆมันก็ดูโอเคนะเนี่ยมันจะโตแบบฝั่งนั้นใช่ไหมเนาะมันดูแบบเหมือนต้นไผ่อ่ะใช่แล้วเราเดินมาที่เขาทำไมเห็นไหมแม่เดี๋ยวพอเขาเริ่มเขียวใช่ป่ะเขาก็จะเป็นแบบนั้นแหละเนาะแล้วด้านบนแม่ดูดิต้นพงต้นไผ่เต็มเลยเห็นไหมก็จะสวยจริงๆเรามีมะพร้าว3ต้นเนี่ยนะอยู่ตรงริมตรงโน้นเดี๋ยวบ้านเราปลูกมะพร้าวด้วยอุ้ยหนูเป็นคนเก็บให้เองนี่อีกต้นนึงเนี่ยแม่เนี่ยมะพร้าวใช่ดินี่ไงมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวนะครับมีต้นตะขบด้วยหรอไหนเนี่ยนั่นไงใช่ตะขบคืออะไรอ่ะต้นตะขบก็ต้นตะขบไงเนี่ยเป็นลูกแดงๆได้หวานๆอ่ะจริงจริงแม่พอมองไปจากฝั่งเนี้ยเดี๋ยวพอเราทำเสร็จปูหญ้าต้นไม้แซมให้หนาแน่นกว่านี้อีกหน่อยสวยมากเลยนะแม่ชมบ้านตัวเองก็เป็นด้วยไอ้ดอกมีดอกด้วยนะดอกสีชมพูใช่ไหมแต่ชอบดอกไอ้ม่วงๆนี้มากกว่าอันนี้ต้นไม้เลื้อยแม่ยังอยู่เลยโอ้ยแม่ตรงเสาไฟด้านบนนี่โอ้โหขึ้นพุ่งเลยอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูระเบียงของเราตรงนี้ดีกว่านะครับมะม่วงนี่ทำไมต้นมันเล็กกว่าต้นหญ้าแม่ก็ยังอยู่นี่ลำซำอีกต้นนึงแม่อยู่ตรงนี้
นี่นะครับจะเป็นต้นลำซำอีกต้นหนึ่งนะครับที่เรามาปลูกไว้นะครับหูยกิ่งเริ่มเหี่ยวด้วยแม่ใช่นะครับปูเป็นสีสันมันโดนอะไรนั่นไงฮะต้นผลมาไงอ๋อหักบ้างอะไรบ้างใช่ไหมอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูระเบียงกันนะครับทำไมหลังคาเรามันโล่งเนี่ยแม่หลังคาจะเป็นแบบว่าล่องหนเพราะว่าทำไว้แบบเป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับคือพ่อวางแผนไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวพ่อจะเอาไม้เหลืออย่างแม่ต้นมาไว้ตรงนี้ต้นหนึ่งแล้วก็มาไว้ตรงนี้อีกต้นหนึ่งแล้วให้เขาเลื้อยขึ้นไปให้เต็มเหมือนบ้านคุณเต้อะที่แม่บอกอะที่ร้านนั้นมีขาใช่แล้วทีนี้ก็มาแต่งให้เขาเลื้อยใช่ป่ะแล้วเสร็จมันจะเป็นดอกสีม่วงห้อยลงมาแล้วตรงเนี้ยจะเอาเชอร่านะครับมาปูหมดเลยปูสองข้างนะครับนี่ซ้ายกับขวาแล้วตรงกลางก็คือปิ้งย่างสรุปเราทำร้านเหมือนนะตรงนี้ทำเป็นบาร์ได้ก็ได้ครับเดี๋ยวให้พี่ต้นทำให้ก็ได้ต้องเปิดบุฟเฟ่แล้วเออแม่เคาน์เตอร์บาร์เคาน์เตอร์บาร์ใช่ไงเคาน์เตอร์บาร์ไงแล้วก็นั่งแม่แล้วก็โอ้โหอย่างฟินเลยปัญหาเรื่องแบบว่าที่ไม่พอเหลือเฟือจริงสามารถแยกไปตรงกระต๊อบหรือว่าฝั่งนู้นหรือว่าข้างบนก็ได้นั่งคุยฟิล์มอยู่ฝั่งโน้นฟิล์มอยู่ตรงนี้พี่ฟิล์มทำไรกินอยู่กินอยู่กินบาร์มุมนั้นส้มตำมุมนั้นหัวทะมุมนี้นี่ตั้งแต่คุยมานี่มีแต่เรื่องกินใช่เรื่องทำงานไม่เห็นคุยเลยโอเคแล้วก็จะประมาณนี้แหละนะครับที่ของเราตรงโน้นหน่อยตรงไหนอ๋อฝั่งโน้นตรงนู้นตรงโน้นก็คือตอนนี้เราอยู่ที่โครงการดุสิตตา2นะครับที่จังหวัดนครปฐมนะครับเขากำลังขยายพื้นที่นะครับไปอีกหลายร้อยไร่มากเลยนะครับว้าวเข้าไปแล้วเราจะเห็นสีเขียวแบบอย่างนั้นเลยใช่สบายตามากเลยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะครับผมนี่นะก็จะเป็นบ้านของพี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับหลังใหม่ของพวกเราแต่ว่าโซนข้างบนเนี่ยตัวบ้านเสร็จแล้วแต่รอบตัวบ้านเนี่ยต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนนะครับเก็บรายละเอียดนะครับแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยพ่อว่าจะเป็นบ้านหลังนึงที่แบบเขียวสวยงามแล้วเขียวชอุ่มนะพอตกตอนเย็นๆเงี้ยแม่เราก็จะมานั่งเล่นกันทีเนี้ยใช่ดีไหมแล้วก็ติดไฟค่อยไปนิดนึงเพราะว่าโอเคมากเลยนะหรือว่าเราควรทำเป็นแบบพ่อเคยเห็นไหมที่เขาแบบทำอาหารสดๆแล้วให้กินแบบดูตอนทำอ่ะกินอีกแกกินอีกแล้วเราเลือกว่ากำลังจะทำไม่ฟังก่อนใช่ไหมเราก็ทำบาร์ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปทานอ๋อรอบแล้วก็แบบแม่ทำเสร็จแล้วจานนึงเสร็จแล้วจานนึงแล้วก็หยิบแล้วก็ไปนั่งกินเนี่ยสรุปเปิดร้านข้าวอาหารตามสั่งสุดใจโอ้ก็กลับมาเรื่องกินอีกแล้วแล้วใครจะมาก็มีแต่พวกเรานี่แหละสามคนสี่คนเรานี่แหละโอเคครับผมนี่ก็จะเป็นโซนด้านล่างของเรานะครับที่เราจะทำให้มันสวยนะครับน่าจะใช้เวลาสักพักใหญ่ๆเพราะว่าต้นไม้แต่ละต้นหญ้าแต่ละต้นเนี่ยคือมันต้องใช้เวลาที่จะเจริญเติบโตมันไม่สามารถปลูกวันนี้พรุ่งนี้โตได้เลยถูกไหมครับใช่ปีใหม่นะครับคงได้มาเขาดาวที่นี่แน่นอนนะครับสำหรับปีนี้นะนะครับแล้วก็พาทีมงานของพวกเราแฮปปี้ชาแนลทุกคนมาพักกันที่นี่เลยบนบ้านห้ามนอนนอนเนี่ยระเบียงริมน้ำเต็นท์นอนลองรอเล่นรอเล่นนะครับก็เดี๋ยวจะมีห้องตรงโน้นก็ไปนอนกันได้แต่แม่เดือนบอกว่าวันก่อนไปเที่ยวที่จังหวัดชัยนาทแล้วเห็นคาเฟ่มาคาเฟ่หนึ่งแม่เดือนบอกว่าอยากทำอย่างนั้นใช่มันสวยมากจำได้ปะอ๋อใช่เป็นอย่างนี้กาแฟวะส้มฉุนใช่โครงสร้างก็คือแบบพ่อชอบนะอ๋อมันเป็นทรงที่แบบว่าใครๆก็ทำกันเดี๋ยวนี้ใช่แล้วก็วางไว้ตรงนั้นนะพี่ฟิล์มตรงแถวๆนั้นอ่ะแล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็เดินลงมานี่ก็ไอ้ตรงน้ำเงินน้ำเงินอ่ะเออน้ำเงินได้นะแม่นะแล้วเสร็จก็เดินลงมาเป็นระเบียงเดินลงมานี่เลยเพราะว่าสวยนะเออแต่ทีเนี้ยมันจะบังลายกันเองหรือเปล่าจิบกาแฟจริงๆต้องสร้างทีละอย่างให้มันเสร็จไปเป็นอย่างๆแล้วเราจะได้รู้ว่าเนื้อที่ที่เหลือที่แบบอยากทำเพิ่มที่หลังมันจะได้ไหมใช่อันนั้นเราทำที่หลังอยู่แล้วใช่ครับก็รอดูก่อนหลังจากที่สร้างห้องตรงนี้เสร็จอ่ะได้ครับผมแล้วเดี๋ยวโซนข้างล่างเนี่ยเราจะมาอัปเดตบ่อยๆให้ดูกันนะครับค่ะแล้วเผื่อมีโอกาสเราจัดมิทติ้งกันที่นี่ชวนน้องๆมากันให้เยอะแยะเลยแล้วก็ว่ายน้ำจากนี่ไปขึ้นฝั่งโน้นแล้วไปมิทติ้งที่โน้นไม่เชื่อจะพายเรือไปเจอน้องๆฝั่งลาเล่นลาเล่นนะครับผมอาจจะนะในอนาคตนะแม่นะเผื่อแบบหมดโควงโควิดแล้วนัดน้องๆมาน้องๆ FC โซนนครปฐมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทำอาหารกินกันใครอยากกินอะไรก็ซื้อมาเรากินด้วยซื้อเผื่อเราด้วยซื้อเผื่อเราด้วยสรุปเราหิวอีกแล้ววนอีกแล้วโอเคครับผมสาระไม่มีสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย